นัดกับจางไว้จางผู้ไผ่เจ้าจางนี่เป็นช่างยิบเครื่องหนังตั้งแต่เนาะก็เหลือกับกี่คนละลำปางนี่นะครับบังตาเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนกันเนี่ยจะได้พองกันจังครับอันดับหนึ่งเขาต้องดูหัวแม่ก่อนผมก็จะสามารถทำให้มันปั๊บได้บวกลบ5เซน10เซนนี่ได้อยู่ผมคิดว่าแม่ลูกตัวเป็นแม่ผมจะเซฟบังคือแม่บาดเจ็บเขาก็จะลบผมลบผมออกหมดอันดับแรกก็จะมีแพทเทิร์นสำหรับบังตาเขาจะมียางหนึ่งชิ้นเป็นแบบเขาถ้าเป็นสายหน้านี่ตัด52เซนถ้ามาใหญ่58 60ตัวนี้สำคัญครับต้องเป็นชิ้นเดียวขึ้นรูปมาเซตเขาก็จะมีแผ่นสแตนเลสอยู่ข้างในคือเป็นโค้งเขาจะมีอุปกรณ์หมายครอบข้างไว้แล้วก็จ่อรูน้ำเขาก็จะมีซ่อมตอกระยะการเดินได้มันก็จะเตาก็ต้องเย็บจากกลางลงมาก่อนถ้าเป็นหนังเนี่ยวัสดุชนิดนี้เขาสามารถที่จะดึงแน่นได้เพราะว่ามันจะเสียรูปเสร็จแล้วนะครับเนาะเขาก็จะมาใส่หัวเข็มขัด2มันจะมีหัวกับท้ายมันจะเป็นงานที่ต้องระวังนะครับเพราะมันสีจันละเจาะรูเหมือนเดิมหมายไว้แล้วก็เอาหัวเข็มขัดใส่ข้างล่างเนี่ยเราจะภาพขึ้นมาอย่างนี้แล้วเล็กปลากันอยู่ประมาณนี้เล็กปลาเขาก็จะลอยเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเขาเรียกว่าเบอร์เขียนอย่างจางถ้าเอาแปลงเครื่องหนังบางตาแล้วอันแหมชิ้นหนึ่งเนี่ยเหรอตัวนี้คือตัวสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้มันมีประโยชน์ที่ว่าลากลดคือเลื่อนได้ตัวนี้คือตัวดึงออกส่วนประกอบของเขาคือหัวเข็มขัด3ชิ้นความยาวประมาณเท่าไหร่อ่ะบ่าน้อยไม่น้อยบ่าเท่าก็90เซนรวมถึงนี่ก็เป็นเมตรพอดีเป็นมาใหญ่เมตรสาวถ้ารวมห่วงกับเมตรตัวนี้จะลอยกับคอตัวนี้ก็แน่กับอกแล้วตัวนี้ก็สำคัญแปรกันจะเอาไว้ลอยกับสายคานวิธีทำเขาดูตามไส้เขาตัดเส้นประมาณ2นิ้วเพราะว่ากันเขาเจ็บอกเสร็จปุ๊บเขาก็มาใส่หัวเข็มขัดจะดึงกับสายคานที่รถทำขึ้นรถวิ่งได้อันนี้ก็จะเป็นหนังหมดเลยจากนี้มาหัวเข็มขัดเส้นเนี่ยเส้นข้างหลังของนิ้วตัวประกบนี่เขาจะตัดแต่เขาต้องมีห่างจากเนี้ยข้างละ3เซนชิดไปยางแตกข้างหลังแม่เวลาเขาจะเริ่มเนี่ยเริ่มแปลงเนี่ยมันจะมีขั้นตอนจะได้มั้งถ้าจะคือดีสุดคือถ่ายรูปแม่หลังแม่มาบางตัวในหลังอุ้มบางตัวหลังเป็นเหลี่ยมเนาะเป็นสันเนาะช่วงระวังกลางเนี่ยวางแม่บางทีมันกดหลังแม่ครับเขาก็จะขึ้นรูปวงเล็กข้างในถ้าเขามั่นใจว่าเหมาะกับสรีระแม่ตัวท่านเขาก็ปักขึ้นรูปหนังหรือว่ายางรถยนต์ตัดได้ขนาดก่อนจะทำโค้งแล้วเขาหาส่วนกลางก็ได้ไส้หัวนี่จะพิเทียนกันมาได้ครับโค้งทำมาจากเล็กสเตลเลสก็ได้แล้วก็เขามาเชื่อมน็อตวัดระยะห่างออกมาจากกึ่งกลางนี่ตัวแล้วแม่น้อยอาจจะข้างหนึ่ง10นิ้ว12นิ้วเด็กแม่ใหญ่เนี่ยข้างหนึ่ง15นิ้วอุปกรณ์สำคัญก็คือสายแขนนี่คือหนึ่งเนาะแล้วเขาเอาไว้ดัดห่วงเป็นดีไซน์หัวคานแล้วก็จะมีสายเบรกต้องตึงไว้ด้วยกันเพราะมันจะช่วยแรงกระชากของตัวนี้ได้มันมีความสำคัญตอนเบรกตอนคอนโทรลรถซ้ายไปขวาแล้วก็ยิบฝั่งหน้ากับผ้ากับหนังติดกันเลยอันนี้จะต้องใจความชำนาญหน่อยก็เขาบอกได้ติดเกาทิ้งไว้ปล่อยดึง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 จ่อเสร็จเขาต้องมาเย็บฝั่งขวานี่ก่อนแล้วด้านหลังเขาก็ต้องมาเย็บฝั่งซ้ายแล้วก็มาฝั่งซ้ายแน่เย็บที่เริ่มมุมครับมันจะได้บาลานซ์กันพอดีเล็กเขาจะเจาะแล้วก็เขาขับฝั่งน็อตไว้ถ้าเย็บเราจะมีการแน่นครับเขาจะมีฟองน้ำด้านล่างแล้วก็ใจผ้าปักแมวมุมด้านบนหนังกับผ้าติดกันจากสายอันนี้คือตีตัดทึบนะครับบ้านเขาส่วนมากก็เมษา 35ใส่ด้วยกันนี่ก็มีประมาณ5 6หูนี่แหละนี่เขาสำหรับเอาไว้ใส่ไตครับใส่บังเหียนนะเนาะไว้บังคับเพื่อป้องกันบังใส่ครับตกไปอยู่หัวคานก็หรือว่าขาแม่ก็ครับมันจะได้อยู่ตรงนี้เลยนี่ครับเพื่อพอดีถ้าเย็บเสร็จก็ด้านหลังก็จะมีแต่ผ้าผมฟ้องน้ำไว้ผลมีดเนี่ยเตรียมง่ายอย่างนี้ครับไหมปาดยางรถมานะครับปาดยางที่จะเอาไปใส่รถมาแหวนต้องยาง10ล้อครับยาง10ล้อลูกเป็นยางเข้าไปเรเดียนมันได้ต้องเป็นไนลอนเท่านั้นมันยังมีอยู่เนาะมีครับมีฟอมีอยู่ครับเรเดียนมีดฮอปบาดมาได้ตีง่ายๆ2วงถ้าเขาโชคดีเจอผ้าใบหนาอาจจะได้4ถึง5ส่วนมากจะใช้ขอบข้างครับอุปกรณ์นี่มีนะครับก็จะมีมีดแทงเนาะผมจะใช้อยู่2เล่มตัวนี้ตัวน้ำตัวนี้ตัวปาทะลุวิธีทำก็เอาแก้มข้างออกก่อนน้ำลองกราบไอ้ตัวน่ะเหมือนครับน้ำศูนย์เนี่ยน่ะแม่น้ำศูนย์เนี่ยแต่ถ้าสกัดนี่ก็มันจะกีสบายแหงหัวเนี่ยไปฝนไปชุบน้ำไปตัวไอ้น่ะแม่ครับถ้าเบาน้ำเรื่องนี่มาเข้าครับมาเข้าเอาแบบนี้หูดแบบไปเลยน่ะติ๊กเลยน่ะเสร็จแล้วเขาก็นี่คือเขาโยกแกมได้ละแม่ครับเพราะใบยาวมันไม่มีแรงเท้ากีดแล้วออกมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นเป็นวงยังไงครับโอ้ลักษณะก็เยอะครับเป็นเส้นแบบเอาใส่รถมาเอาต้องตัดยางตัวเนี้ยคือ
น้อยเหลือพอปลอดแต่ประมาณฝ่ามือแล้วเขาก็เอาก็ดึงเอาขึ้นถ้าเขาตัดเสมอกันหลวมรุดครับรุดมากนะครับถ้าบัชชีกบัคาด10ปีสบายผู้บ้านเจ้าแพทย์เห็นรถม้านี่แต่ละคันนี่มีส่วนประกอบเยอะมากเลยนะเจ้ารถม้านี่มันก็มีดั้งเดิมมาเนาะแต่แรกมาแต่ประเดี๋ยวเนี่ยศาลามูศาลามูช่างได้แปลงรถม้าเจ้าน้อยลงถึงวันเนาะส่วนสําคัญที่สุดของรถม้านี่ก็จะเป็นตัวถังตอนนี้ก็มีลุงเสริมเปิ้นญาติกับลูกชายเปิ้นญาติหยังก่อนนะเจ้าโอ้เปิ้นใช้เวลาสะสมศึกษามาก็เป็น10กว่าปีงานไม่สำคัญรถม้านี่มันต้องได้ชัดได้ส่วนมันกับมางามเนี่ยมันก็ต้องมาปัดมาใส่มาตุกมาแต่งมาคัดต้องอยู่ที่ใจเย็นๆห้าวๆใครจะได้กับวันควันกายจะวันนี้เนาะเสริมครับรถม้านี่ลำปางเขาเนาะขั้นตอนการเนี่ยตัวถังนี่เริ่มแรกเนี่ยเขาเริ่มจะได้ห้องครับโอ้ต้องไม่หาไม่มาต้องไม่ซักไม่เดี๋ยวแห้งๆไงแบบเก่าเนี่ยเขาต้องวาดแบบว่าให้วาดแบบมันต้องมีแบบหมดอ่ะเอาเราเตอร์เขาหูที่ห้องมันนะแก้มมันก็มาทาเขาคัดกระดาษทรายให้มันเรียบให้มันเนียนลุงเสริมครับเนี่ยผมว่าจะแปลงตัวถังใหม่เนาะตัวของเก่ามันกรีดแล้วมันเหมือนละแต่ว่าผมมีของเก่านะมีที่ย่ำมีแม่แรงเก่าเนาะมันเป็นของนอกเนาะทีนี้หันแบบหันหูรถม้าทรงแบบเก่ามันใหญ่เนาะเขาก็อยากจะนี่มันกว้างเนาะหูทรงมันหนังสบายขึ้นบางเตี่ยหับหน้าท่องเที่ยวเนาะเป็นต่างชาติเป็นยังเป็นตัวใหญ่เขาก็ตัวใหญ่ด้วยแปลงได้เหรอแป๊บอีแปลงได้เหรอได้ไร่ไร่เนาะโอ้เราเนาะว่าที่ว่าจะพันคันหรอเป็นปั๊มนะเออเป็นวันนะนี่มาตรฐานเนาะลำปางเก้าสิบในมันก็80แล้วอันนี้สารถีนี่มันก็80เขาตรงนี้เรียกว่าเอลคือมันเอียวเอียวเนาะช่วงล่างช่วงตรงกลางนะครับเอลนี่13เอล14ก็ได้15ก็ได้โซน่านี่70เอียงจากตรงนี้มาหาตรงนี้93ตัวนี้โก้งนี่ตัวนี้โก้งหลังครับตัวนี้โก้งหลังย้องนี่มันใส่อยากจะได้ครับแก้มีหน้ากว้างเท่าไรครับ8นิ้วไม่8นิ้วหนาหนาหนาประมาณนิ้วมันนี่กับถ้ามันบักบันไดมันจะมาเข้ากันนี่ช่วงเท่านี้มันแก้มเนี่ยช่วงแก้มนี่ยากเปล่าถ้านี่เท้าแบบเพียนี่มันจะห่างมันจะห่างเขาก็จะประกอบตัวถังบักเก่าสมัยพ่อออกรถม้าแต่ก่อนละเป็นรถม้าทรงวิกตอเรียส่วนแต่ละส่วนก็มันเป็นเล็กรอมาจากอังกฤษเลยถ้าเขาแปลงตัวถังแล้วอย่างแล้วเขาก็จะเอาชิ้นส่วนที่เป็นเล็กมุเนี่ยไปประกอบใหม่ที่มันสมบูรณ์ขึ้นมาอันนี้เป็นขากลมตัวนี้จะติดอยู่กับตัวถังกลมนี่ก็มากับรถม้ายุคแรกเลยถ้าได้ประกอบกับรถม้าที่แปลงตัวถังจากลุงเสริมมานี่มันก็จะได้เนื้อขนรอนรุ่นใหม่ได้หันนว่ากลมตะกอนที่ใจน้ำมันกาดเนี่ยลักษณะรูปทรงวัสดุต่างๆที่ใจมันเป็นจะไดอันนี้มันก็จะมีประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ตัวเองแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ของบะเก่าด้วยส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนที่เป็นเล็กเนาะส่วนที่เป็นเล็กตั้งแต่แม่แรงคัดสีเนาะหมู่หน้าเครื่องอย่างนี้ทั้งหนักจะยากกันจะมีไอ้เลินเนาะที่เป็นยากอยู่ประกอบช่วยกันกับไอ้ชาย2คนครับไอ้น้อยพวกนี้แคมนี่เปิ้นจะเป็นคนยากประกอบเนาะแล้วก็จะมีแบบเป็นพิมพ์เขียวมาให้เขาพอแล้วก็ถอดแบบทรงเฮือยเลินทรงเฮือลุงเสริมเนี่ยช่วยกันเนี่ยในส่วนตัวถังส่วนเล็กแล้วก็ไอ้น้อยจะมาเป็นคนเรามาประกอบทำกรรมไอ้น้อยจะใช้แบบประมาณตัวนี้เลยเนาะครับอันนี้วิกตอเรียได้ประมาณนี้แล้วครับได้ขนาดนี้ถ้าคนแบบอยากให้ใหญ่ขึ้นนี่นะไอ้ความยาวของรถเนี่ยเขาจะใจประมาณเนี่ยสเกลนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นขนาดรอบ
วิคตอเรียก็ล้อหน้า12ซีล้อหลัง14ซีความกว้างของเพลาอย่างนี้เหรอครับความกว้างของเพลานี่อยู่ที่ขนาดของตัวถังว่าบางคนอยากได้กว้างก็เท่าก็ต้องเพลาก็ต้องขยายเงาถ้าทำตามแบบมาตรฐานนี่ก็ทับตามจริงเลยครับก็คิดว่า20กว่าปีเมื่อกี้ครับนะครับรถมาตอนที่ว่าเขาโลบมาให้เราดูอะโลบแค่โลบเขียนนะไม่ใช่โลบทายนะเราก็มาแก้เอาอะไรนั่นยากอะโอ้ยเขียนหนังสือสมมุติเป็นเล่มมันแล้วเพียงจะแก้ออกมาได้มั้ยงานรถมาเนี่ยมันต้องใจหัวคิดทุกอย่างประกอบเองเชื่อมเองคิดเองไงครับทำรถมานี่ครับปัจจัยมีอยู่ช่างไม่อะปัจจัยทำตัวทำนะไงจะว่าลูกค้าเป็นช่างรถมาแบบนี้นะแบบนี้นะเราก็ทำอะไรไว้รอเลยก็ชมมามแบบใกล้เคียงกันนะครับหัวใจคนรถมาคือเสดือโมกะถ้ามันขาดตรงนั้นไปก็คือจบถ้ามันเอียงมันก็ล่มมันสามารถมันพลิกได้เลยครับคิดง่ายๆเว้ยทำมือเองเนี่ยทุกอย่างทำด้วยมือหมดอย่างล่อนี่วงหน้านี่12กลุ่มล่อหลัง14กลุ่มข้ามบอมรีสอร์ทครับทำมาได้อะเขาก็ต้องตัดขนาดได้พอดีก่อนเนาะพอดีวงก่อนครับ2เมตรนะครับล่อหน้าเส้นรอบวง2เมตรครับมาจนกันก่อนล่อหลัง3เมตรครับเส้นรอบวงเนาะครับ3เมตรอันที่แฝงไขว้กันนี่เพราะว่าครับเพราะมันมี2ด้านนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซีตั้งนี่มันจะกดเนาะมาเข้ามาได้แมลงแล้วมาขึ้นโค้งสารถีนี่ดามชุดสารถีเพราะชุดสารถีนี่แปลงแยกมาเนาะเขาก็มาประกอบเข้าด้วยกันนี่เห็นนะครับเนาะแล้วบางหน้านี่รถเขาเนี่ยส่วนด้านในนี่ก็สารถีจะมีเบาะหนังแม่เขาเราไว้ใส่กล้วยก็ต้องดักนะครับเป็นที่พิงเป็นที่พิงหนังของสารถีดักตีหนังตั้งหน้านี่ชุดนี่แต่เนี่ยไปพร้อมกันพอเขาได้ช่วงบนนี้แล้วเราก็มาเนี่ยมูแนบมูล่อใส่ส่วนที่โก้งเนี่ยเป็นห้องว่านอดกุ้งหน่อมหน่อหม้อคือจุดหมุนเนาะเวลาเลี้ยวเวลาอย่างก็คือสะดือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางโค้งหลังคาเนี่ยเขาจะมาเนี่ยหลังจากที่ประกอบโมนี่เซฟอนขึ้นล่อขึ้นอย่างแล้วเขาไปมาใส่บันไดใส่บังโคนหน่อมหน่อถ้าแปลงนี้แล้วโค้งเล็กแล้วมันละแล้วก็ล่อเนี่ยเขาจะได้ครับปักยางมันใส่อันนี้เอาดีจางเนาะที่เซ็กซ์สันเนาะเนาะอันนี้เป็นยางต่อให้เป็นยางหน้าน้ำหนักโหครูบ้ามเจ้าตั้งแต่ตีแพทย์มาลำปางนี่ถึงแม้ว่าแพทย์จะอยู่ใกล้เนาะแต่แพทย์ก็บ่เคยได้มาแบบมาสัมผัสความเป็นรถม้าขนาดนี้บ่เคยฮู้มาก่อนเลยว่ารถม้าที่อยู่คู่กับลำปางคือมีความสำคัญกับลำปางมาแท้ๆแล้วเรื่องของรถม้านี่เนาะถึงเรื่องของตัวทางเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับรถม้าเนี่ยมันมีหลายๆส่วนที่ต้องศึกษาแล้วก็เขาก็ต้องมาทำความเข้าใจด้วยว่าความเหมาะสมของสัดส่วนที่ดีของรถม้าเนี่ยคืออะไรอย่างเพราะว่าจะเป็นส่วนตัวนวดตัวล่อขนาดความสูงเนาะอุปกรณ์เครื่องหลังบังตามูนี่มันต้องมีความสัมพันธ์กันหมดครับถ้าน้องแพทย์มีเวลาเนาะมาแอลมาศึกษาแหมหลายเตี่ยอยู่กว่าจะเข้าใจนะขนาดผมอยู่ถึงวันเนี่ยยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆเลยครับ